สร้างกราฟนะครับของสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะครับ 5x บวก 2y เท่ากับ 20 เส้นตรงนะครับก็คือเป็นพิกัดทั้งหมดนะครับที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงการสร้างกราฟนะครับก็อาจจะเริ่มจากการที่สร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ค่า x ลงไปในตารางนี้นะครับแล้วก็หาว่า x นั้นนะครับจะให้ค่า y เท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีที่ง่ายกว่านะครับก็คือว่าเราอาจจะลองย้ายนะครับจากรูปสมการใหม่นะครับให้ด้านหนึ่งเนี่ยครับมีค่าเหลือ y แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งก็ทำได้โดยนำ 5x นะครับไปลบออกทั้ง2ฝั่งก็จะได้เป็น 2y นะครับเท่ากับ20ลบ 5x นะครับเสร็จแล้วก็หารทั้ง2ด้านนะครับของสมการด้วย2นะครับในด้านซ้ายนะครับของสมการก็เหลือแค่ y ตัวเดียวนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะกลายเป็น10ลบ5ส่วน 2x นะครับครับต่อไปนะครับเราก็ลองใส่ค่า x เข้าไปนะครับในตารางนะครับแล้วก็ดูว่าค่า y นะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เริ่มต้นนะครับ x เป็น0นะครับถ้า x เป็น0นะครับ y ก็จะเท่ากับ10ลบ5ส่วน2คูณกับ0นะครับซึ่งก็ผลที่ได้ก็คือ y เท่ากับ0มันก็จะได้เป็นจุดนะฮะจุดแรกก็คือ0กับ10นะครับจุดแรกในตารางนะครับนี่ก็เป็นลองพลอตลงในกราฟนี้ดูนะครับนับไปนะครับ0นะ x เป็น0แล้วก็ y เป็น10ก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือจุด0 10นะครับถัดไปนะครับให้ x เป็น2นะครับสังเกตว่าจะให้เป็นเลขคู่นะครับเพื่อที่จะได้หาร2ลงตัวนะครับ y ก็เท่ากับ10ลบ5ส่วน2คูณ2นะครับก็ตัดกันนะครับ2 2นะครับก็ได้เท่ากับ5นะครับจุดถัดไปนะครับก็คือ2 5นะครับเสร็จแล้วก็เอาจุดนี้ไปพลอตนะครับในกราฟนะครับนับขึ้นไป5นะครับอันนี้ก็เป็นพิกัดนะครับ2 5ในการวาดเส้นตรงนะครับเราต้องการแค่2จุดก็พอแล้วนะครับซึ่งพอเราลากเส้นตรงนะผ่าน2จุดนี้นะครับทุกจุดในเส้นตรงนั้นนะครับก็จะทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเขียนอีกจุดหนึ่งดูนะครับ x เป็น4นะครับ y ก็จะเท่ากับ10ลบ5ส่วน2คูณ4นะครับผลที่ได้นะครับก็คือเป็น x เป็น4นะครับ y ก็จะเท่ากับ0นะครับก็เป็นอีกพิกัดหนึ่งนะครับ4 0นี่ก็ลองพลอตดูนะครับเข้าไปในกราฟนะครับพิกัด4 0ครับก็วาดเส้นตรงนะครับผ่านจุดทั้ง3นะครับเส้นตรงนี้ไม่ได้สั้นแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะวิ่งต่อไปนะครับทั้ง2ทิศทางนะครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ